ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมือแค่มี Apple Pencil อย่างคิดเองต้องการจะค้นหาข้อความดีๆหรือว่าอ่านข่าวบนหน้าเว็บไซต์เนี่ยเพียงแค่เราใช้ Apple Pencil เป็นตัวช่วยในการเขียนจากลายมือของเราเนี่ยกลายมาเป็นตัวพิมพ์ได้เลยครับและแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าหน้าเว็บได้อย่างง่ายๆโดยที่สามารถใช้ Apple Pencil ได้เลยแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยที่คิมมีการทักเพื่อนๆไปหาเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์ด้วยซ้ำใช้ Apple Pencil แค่แท่งเดียวก็สามารถทักหาเพื่อนๆได้ง่ายๆด้วยแล้วรวมไปถึงการใช้งานผ่านจากช่อง Spotlight ครับคิดเองก็สามารถใช้ค้นหาจากด้านบนโดยที่ไม่ต้องแตะเครื่องคิดเลขด้วยซ้ำใช้ Apple Pencilค้นหาผลลัพธ์ได้อย่างง่ายๆรวมไปถึงงานที่คินทำงานค้างไว้อยู่ยังสามารถเปลี่ยนจากตัวเขียนมาเป็นตัวพิมพ์ได้อย่างง่ายๆแบบนี้อีกด้วยครับ iPad OS 14ตรงนี้เนี่ยยังเป็นแค่ความฉลาดส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าสนใจคลิปถัดไปก็สามารถกดไลค์เพจ Studio 7ได้เลยผ่านจากบน Facebook สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ